สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยนะครับพามาเดินเที่ยวชมทะเลสวยน้ำใสที่บริเวณหาดของแหลมฉบังนะครับครับวันนี้ใบเฟิร์นก็จะมาเลี้ยงน้องครับที่ชายหาดนะครับวันนี้น้ำใสมากเลยครับข้างหลังเป็นท่าเรือของยูนิไทยครับเป็นที่สำหรับซ่อมเรือนะครับไม่รู้ใบเฟิร์นได้อะไรมาครับเรามาดูกันครับนี่คืออะไรครับเนี่ยธรรมชาติมากเลยครับทะเลสวยน้ำใสน้ำใสมากเลยนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับขอบคุณครับฝากบอกอะไรครับทางบ้านบ้างครับเนี่ยสวยไหมสวยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันค่ะเศรษฐกิจจะได้ดีครับทะเลสวยน้ำใสมากเลยครับแหลมฉบังครับข้างหลังก็เป็นเรือประมงเนาะเยอะแยะเลยน้ำใสน่าลงไปเล่นมากเลยนะเคยมาเล่นน้ำทะเลที่นี่ไหมเพิ่งมาชลบุรีครั้งแรกเหรอครับมาหลายครั้งค่ะบ้านไปแค่บางแสนบางแสนผู้คนพลุกพล่านนะแต่ที่นี่สงบค่ะครับสงบเงียบแล้วก็ครับบรรยากาศน่าเที่ยวครับร่มรื่นทุกคนก็ไม่แย่งกันข้างหลังนี่เป็นเรือสำหรับไปหาปลาของชาวประมงเนาะชาวประมงท้องถิ่นก็เป็นกลางคืนนะครับเขาก็จะไปล่องเรือหาปลากันเป็นทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประมงเรือเล็กครับใช้ฝั่งอันนี้ใบเฟิร์นก็มาทำจิตอาสาครับทำการเก็บพวกขยะทำให้ทะเลน่าอยู่ครับน่าอยู่น่าดูน่าเที่ยวครับเพื่อชุมชนชาวแหลมฉบังของเราครับวันนี้น้ำใสปิ้งเลยมันติดลึกข้างหลังของใบเฟิร์นก็มีเรือประมงครับที่จอดรอออกทะเลนี่ใบเฟิร์นก็พาน้องๆมาเล่นน้ำกันนะครับอ
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับสวยน้ำใสด้วยครับครับก็สวัสดีครับใบเฟิร์นครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับ
ที่เป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ของเราได้เลยครับ